สวัสดีครับผมจะมาเรียบเรียงนักมวยที่เก่งที่สุด5อันดับในสายตาของผมนะครับอันดับแรกนี่ผมให้วิชาน้อยพรทวีพี่ชีพเป็นนักมวยที่ชกมานานแล้วยืนระยะอย่างยาวนานเก่งมากครับไม่ว่าทั้งลุกทั้งรับแล้วก็ความสำคัญคือเป็นนักมวยที่แก้สถานการณ์บนเวทีตัวต่อตัวได้เก่งมากและยืนระยะอย่างยาวนานยอมรับครับว่าพี่ชีพคือยอดมวยไทยตัวจริงอันดับ2ผมให้โพไซสิทธิบุญเลิศครับเป็นมวยสูงชกได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตะเป็นเข่ามีลูกๆนะครับโพไซสิทธิบุญเลิศครับอันดับที่3นี่ผมให้ผุดผาดน้อยวรวุฒิพี่หมูนะฮะพี่หมูนี่เป็นมวยแข้งซ้ายหนักฉายาเขาไอ้หมูแข้งทองเขากล้าเตะก้าวไปเดินเตะใกล้ๆหวดใกล้ๆนะฮะแล้วก็แข้งซ้ายเขาเองนะเป็นพรสวรรค์ตอนสมัยผมดูได้ผมก็ไม่ทันนะครับดูแต่ดูในวีทีวีว่าแกเป็นคนตัวเล็กด้วยนะใจสู้ด้วยแล้วผมเคยชกโชว์เขาหลายครั้งเหมือนกันขณะแกยกเบาๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหนักครับพี่หมูแข้งทองอันดับ4ผมให้สามารถพยัคฆ์อรุณอันนี้อัจฉริยะมวยนะครับมีทุกลูกนะว่องไวสายตาเป็นเลิศชกด้วยมันสมองหลบหลีกเข้าแก้วข้องว่องไวเลยครับยอมรับครับว่าสามารถเป็นอัจฉริยะมวยไทยอันดับ4ผมให้ชมวกเพชร5พลังครับเพราะอันนี้เคยซ้อมอยู่ด้วยกันก็สมัยเด็กๆเขาอยู่กับผมนี่แหละที่ผมให้เพราะว่าตอนสมัยที่เขาขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตอนใหม่สักร้อยปอนเนี่ยเขาชกชิงแชมป์มาพวกสามารถไอ้พันมงคลในช่วงนั้นตัวเล็กครับเชียนตัวเล็กมากแต่มันชกได้ทั้งลุกและรับยืนระยะได้อย่างยาวนานด้วยครับนี่คือความรู้สึกของผมขอบคุณครับ